ที่ความเคลื่อนไหวการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2018นะครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับทีวีพูลนะครับเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียขณะที่บริษัทของไทยครับได้รับลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกครับนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคิริลเอมบาสกี้เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัสเซียประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานการเซ็นสัญญาระหว่างบริษัทเคฟอร์ดโฮลดิ้งลิมิเต็ดเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าฟุตบอลโลก2018กับบริษัท TRT Interpret ของไทยนะครับที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมัสคอตซาบิวาก้าหมาป่าลากเลื่อนครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแข่งขันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและย่านอาเซียนโดยมีสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกมากมายนะครับเช่นตุ๊กตามัสคอตนะครับหมอนพวงกุญแจโมเดลครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ทาง24 Shopping King Power ได้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับหน้าตาก็แบบนี้นะครับสุนัขลากเลื่อนภายหลังการแถลงข่าวนะครับนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายจากรัสเซียครับระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปีหน้าให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมครับว่าขณะนี้กำลังหารือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทีวีพูถึงแนวทางในการซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้เนื่องจากต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทและหากไม่สำเร็จอาจจะต้องปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะได้คำตอบไม่เกินเดือนธันวาคมนี้แต่จะพยายามให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมฟุตบอลโลกให้ได้ครับท่านบอกว่าก็ได้เชิญทุกส่วนมาก็ได้มอบหมายให้ทางทีวีพูลลองติดต่อกับทางผู้ถือลิขสิทธิ์ของเอเชียก็คืออินฟอนลองติดต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นติดต่อผู้เดียวเลยไม่ต้องมีใครติดต่อแล้วก็วันที่17นี้ทีวีพูลก็จะประชุมกันนะครับแล้วผมก็หลังจาก17ก็จะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าผลเป็นยังไงมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ผมก็จะมีแผน2แผน3อีกทีนึงแต่ยังไงก็จะพยายามให้คนไทยได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลก